เจปุจจาระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันนามยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะกะนะมะกะอะระหังกะโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจริญพรนักศึกษาดีอยู่ท่านทั่วโลกนะจากก่อนเท่าเดิมนะไม่ได้เยอะเลยก็ไม่รู้นะว่ามีคนที่ไม่ทราบหรือเปล่าว่าวิชานี้ต้องเรียนนะก็จะไปดูย้อนหลังนะนั้นก็ทีนี้วิดีโอย้อนหลังก็จะได้บ้างไม่ได้บ้างใครที่อาจจะต้องแจ้งนักศึกษานะเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวิชานี้มีเรียนออนไลน์นะหรือดูการเรียนการสอนนะครับหนังสือที่ได้ไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปใช้ได้นะเพราะว่าเขาสอบนะเป็นออกตามที่สอนนะออกตามที่สอนนะไม่ได้ออกตามหนังสือหนังสือก็จะไม่มีอะไรมีแค่ในเรื่องการรวบรวมนะชาดกนะบางส่วนที่มาเรียบเรียงเข้าไปในหมวดของบารมีสิบทัศน์นะจะไม่มีรายละเอียดอื่นๆซึ่งในการเรียนการสอนเนี่ยจะได้พูดถึงได้ขยายความในส่วนนี้นะในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะติดตีรชาดกนะพูดถึงว่าด้วยเรื่องความเคารพก็จะพูดถึงเรื่องความเคารพเนี่ยเริ่มต้นในปฐมเหตุนะของการนะกล่าวถึงอะไรนะเดี๋ยวสอบกันดีกว่านะเรื่องต้นของการที่กล่าวถึงชาดกเป็นยังไงนะคือการกล่าวถึงชาดกเนี่ยจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งนะที่เป็นเรื่องราวที่เป็นปัญหาเนี่ยเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะหยิบยกชาดกคือเรื่องราวในอดีตเนี่ยมากล่าวถึงนะเพื่อให้เป็นข้อคิดนะในการปฏิบัตินะซึ่งถามว่าถ้าพิจารณาในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเรื่องปกตินะคือการใช้ความจริงนะอย่างในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้ความจริงนะเพื่อที่ว่าจะบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดให้รู้ว่าเหตุเป็นอย่างนี้แล้วผลจะเป็นอย่างนี้เช่นในการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยเหตุเป็นอย่างนี้นะนะผลการทดลองเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่ผลที่ได้นะก็คือเป็นสรุปผลการทดลองว่าการทดลองแบบนี้จะเป็นอย่างนี้หรือว่าในทางจิตวิทยานะในการรักษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรารับประทานอาหารแบบนี้ไปนะผลก็จะเป็นอย่างนี้เรารับสารตัวนี้ไปผลของร่างกายก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันเป็นการในทางวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นรวบรวมของการเหตุและผลนะเหตุและผลในทางประวัติศาสตร์เหมือนกันการที่เราศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อให้เรารู้ความจริงว่าถ้าเราทำอย่างนี้นะนะผลที่ได้มันจะเป็นแบบนี้นะแต่หลายคนก็จะมีบอกว่าเออใครอ่านสามก๊กจบสามรอบเป็นคนที่ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีนะมีอะไรมี how to นะมีทั้งประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยในอดีตว่าเนี่ยถ้าเกิดทำแบบนี้นะเราจะได้ผลแบบนี้นะดัง นั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยต่างๆเนี่ยก็มารีวิวนะครับวิธีการนะวิธีการว่าเขาทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะก็คือมีเหตุและผลดังนั้นสิ่งที่เป็นความจริงนะที่ผ่านมาแล้วในอดีตเนี่ยเป็นหลักฐานสําคัญนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาทําอย่างไรผลเป็นอย่างไรอันนี้คือเป็นเหตุและผลนะที่
เราจะต้องศึกษานะแล้วก็เอามาใช้นะเอามาใช้ในทางเดียวกันเนี่ยพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้นะหยิบยกเรื่องราวนะในอดีตชาติเนี่ยที่พระองค์ประสบมาหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของประเด็นต่างๆนะที่จําเป็นในตอนนั้นเนี่ยอย่างเช่นในเรื่องนี้นะติติรชาดกนะในติติรชาดกเนี่ยเหตุเกิดที่ว่ามีการจองอาสนะจองที่อะไรเสนาอาสนะเนี่ยกลุ่มฉัพพคีนี่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแสบของรุ่นนั้นเนี่ยในยุคนั้นน่ะนะของพระที่ทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกระเบียบเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นความเรียบร้อยนะก็เกิดปัญหาขึ้นไปจองที่อะไรต่างๆคนนั้นลูกศิษย์ใครก็ไปจองที่ให้อาจารย์ตัวเองคนนั้นคนนี้จองที่กันสุดท้ายเนี่ยพระสารีบุตรมาในภายหลังไม่มีที่นะไม่มีที่ก็เลยไปนั่งไปจงกรมอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆกุฏินะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าออกมาจากกุฏิใครเนี่ยก็แกรมไปตรงนั้นนะพระสารีบุตรก็แกรมออกมานะก็คือแบบเหมือนอะไรเงี้ยแล้วก็แกรมนะตอบมาเธอเป็นใครเนี่ยมันมืดไงนะเหมือนจะเช้าจะบินพลาดเนี่ยเธอเป็นใครเนี่ยเราสารีบุตรนะข้าพเจ้าสารีบุตรเจ้าข้าอะไรอินทร์เอาแล้วมาทำอะไรตรงนี้ก็คือเกิดเหตุนี้นะเกิดเหตุการจองที่นะโอ้พระพุทธเจ้าก็เลยนะรำพึงว่าเนี่ยเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในบัดนี้ภิกษุทั้งหลายยังไม่เคารพไม่ยำเกรงกันและกันก่อนเมื่อเราปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายจะทำอย่างไรนะก็คือขนาดพระสัมมาพุทธเจ้ามีพระชนชีพอยู่เนี่ยยังวุ่นวายกันขนาดนี้ถ้าพระองค์ดับขันธปรินิพพานแล้วเนี่ยพระศาสนานี่จะอยู่อย่างไรเนี่ยก็ไปเรียกเลยนะก็ไปประชุมนะประชุมส่งเลยเดี๋ยวก็เรียกมาแล้วก็ถามว่าเกิดเหตุการณ์นี้จริงไหมบอกจริงแล้วพระสัมมาพุทธเจ้าก็เลยตรัสติตรชาดกนะติตรชาดกเป็นการพูดถึงต้นไทรต้นหนึ่งที่มีอยู่นะก็จะมีอะไรต่างๆมีสัตว์อยู่3ตัวนะก็คือช้างลิงและนกกระทาเนี่ยทีนี้ต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันนะไม่โอเคทะเลาะเบาะแว้งกันคือเอากันไม่ลงเนี่ยต่างคนต่างไม่ฟังกันนะไม่ยอมกันแล้วก็มันก็เกิดการทะเลาะวิวาทไม่มีความสามัคคีเนี่ยทีนี้ก็เลยคิดอุบายอย่างหนึ่งได้นะในการแก้ปัญหานั่นก็คือว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าใครเนี่ยเป็นอาวุโสนะหมายถึงว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่าแก่กว่าให้นับถือคนนั้นนะให้ทำความเคารพผู้ที่แก่กว่าทีนี้ช้างก็บอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยนะต้นไทรต้นนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะข้าพเจ้าแบบคล่อมได้เลยนะคือไม่ถึงพุงข้าพเจ้าหรอกสูงแค่นั้นเองลิงก็บอกว่าโอ้ยไอ้นั่นยังสูงไปข้าพเจ้าตอนข้าพเจ้ามาเนี่ยเกิดมาเจอเนี่ยก็ไอ้ต้นนี้มันยังเป็นพุ่มอยู่เลยนะเป็นพุ่มเล็กๆเนี่ยนะนกกระทาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยต้นไทรใหญ่ต้นนี้ไม่มีมันมีต้นไทรใหญ่ตรงโน้นข้าพเจ้าเนี่ยไปกินผลมาแล้วก็เอามาถ่ายมูลเนี่ยนะก็คือไอ้เม็ดของต้นไทรเนี่ยมันก็ลงตรงนี้นะต้นไทรต้นนี้ถึงได้เกิดขึ้นมาดังนั้นก็รู้ว่านะสุดท้ายก็คือนกกระทาเนี่ยเป็นผู้ที่อาวุโสสุดนะเป็นผู้ที่มีอายุมากที่สุดนะก็เลยนับถือเป็นพี่ใหญ่นะลิงก็เป็นพี่รองนะน้องเล็กก็เป็นช้างฉะนั้นที่ขนาดของตัวช้างเนี่ยคือใหญ่สุดแล้วลิงก็เป็นตัวเล็กกว่านั้นอีกนะส่วนนกกระทาเนี่ยก็คือเล็กสุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดในชาตินี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปยากนะที่สัตว์ตัวเล็กเนี่ยจะมีอายุไขมากกว่าสัตว์ตัวใหญ่อย่างช้างเนี่ยแต่ในอดีตการเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสัตว์พูดได้หมดนะทีนี้ก็คือว่าอายุไขอะไรของเขาเนี่ยมันอยู่ที่บุญนะอยู่ที่บุญที่เขาสั่งสมมานะประชุมชาดกก็เป็นนะพระโมคคัลลานะเป็นช้างผู้ประเสริฐนะพระสารีบุตรก็เป็นลิงนะส่วนนะเราตถาคตเป็นนกกระทาในการประชุมชาดกเนี่ยจะเห็นว่าในชาดกต่างๆเนี่ยนะพระอาจารย์กำลังทำรวบรวมอยู่พระโมคคัลลานะนี่ก็จะโผล่มาในชาดกต่างๆเนี่ยน้อยนะพระสารีบุตรจะเยอะกว่านะถ้าพูดถึงนะแล้วการที่พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรจะปรากฏขึ้นมาในชาติเดียวกันเนี่ยนะในชาดกนั้นๆเนี่ยเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากนะ
ส่วนใหญ่นะที่เจอพระตถาคตมากที่สุดก็คือพระอานนท์นะพระอานนท์ที่จะโผล่มานะก็รอนะพระอาจารย์สรุปเราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดเป็นคนได้กี่ชาตินะนะในชาดก547นะ547ชาติเนี่ยที่บันทึกไว้เนี่ยพระโพธิสัตว์เกิดเป็นคนเท่าไหร่เนี่ยเป็นเทวดานะเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่าไหร่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานทีนี้เราลองมาดูตัวเลขจริงๆในตอนหลักนะทีนี้พูดถึงเนี่ยความเคารพเนี่ยความเคารพเป็นสิ่งที่สําคัญนะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าจะเป็นรากฐานนะของพระพุทธศาสนาอะไรก็ได้นะเพราะว่าสิ่งนี้ถ้าไม่มีเนี่ยจบนะพระพุทธศาสนาจบแน่นอนนะความเคารพไม่มีเนี่ยนะพระพุทธศาสนาไม่มีเลยทีนี้ก็คือว่ามันมีเรื่องราวนะของพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยที่ไปนะเป็นพระสูตรแรกนะที่เราจะเจอก็พราหมณ์ไปเจอพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็มองว่าตัวเองเนี่ยมีอายุมากกว่าดังนั้นเขาไม่ได้มีความเคารพไม่ได้มีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าเพราะว่าเอ้ยอายุน้อยกว่าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าไก่เนี่ยลูกไก่เนี่ยที่เจาะกระเปาะไข่ออกมาเนี่ยนับตัวไหนเป็นพี่ตัวที่ไข่ออกมาก่อนตัวที่ออกมาเป็นไข่ก่อนออกจากก้นไก่พูดง่ายๆกับตัวที่เจาะกระเปาะไข่ออกมาก่อนเนี่ยตัวไหนคือเป็นพี่ก็ถามพราหมณ์ไปพราหมณ์บอกก็ตัวที่เจาะกระเปาะไข่มานั่นแหละนะคือการที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยมันก็เหมือนไข่ที่ออกมาก่อนแต่เราเนี่ยนะคือเจาะกระเปาะคืออวิชชาเนี่ยทำลายอวิชชาเนี่ยนะออกมาในโลกนี้ได้เนี่ยนะก่อนเป็นผู้ประเสริฐกว่านะเพราะนั้นก็คือเขาเลยนับนะนับในตรงนี้ว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าด้วยนะด้วยธรรมะภายในคือการเกิดขึ้นด้วยพระธรรมกายภายในเนี่ยฉะนั้นพระศาสนานี้เนี่ยจึงมีคุณค่ามากกว่าถึงแม้จะเป็นนักบวชเหมือนกันนะแต่ว่าผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงถือว่าเป็นผู้ที่สูงกว่าประเสริฐกว่าผู้ควรแก่การเคารพยกย่องเนี่ยทีนี้ในตอนนี้นะพอพระพุทธเจ้าเนี่ยประชุมชาดกจบแล้วเนี่ยก็ถามว่าใครนะคือผู้ที่ควรได้รับนะการกราบไหว้ลูกรับต้อนนะต้อนรับนะอะไรต่างๆเนี่ยในการดูแลต่างๆเนี่ยใครเป็นผู้ได้รับควรจะได้พัดได้ของอันเลิศนะจีวรอันเลิศนะภัตตาหารอันเลิศอะไรต่างๆเนี่ยใครเป็นคนควรที่ได้รับนะทีนี้ก็เสียงแตกนะหมายถึงว่าต่างคนก็ต่างมีความคิดแตกต่างกันมาบอกว่าเอ้ยคนที่บวชจากตระกูลกษัตริย์สินะเขานะอยู่ในฐานะที่สูงกว่าวรรณะที่สูงกว่าพวกก็บอกพราหมณ์นะต้องตรวจวรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลอะไรไปต่างๆนานาจากวรรณะเรื่องของวรรณะทั้งสี่แล้วเป็นยังไงต่อก็จะเป็นเรื่องของต้องผู้ที่ฝึกตนสินะผู้ที่ได้ปฐมฌานนะผู้ที่ได้ปฐมฌานนะทุติยฌานจตุตฌานอะไรต่างๆก็ว่ากันไปก็คือใช้สภาวะธรรมเป็นเครื่องวัดนะโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์นะให้วัดกันตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่บอกไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าใครบวชก่อนนะให้เคารพผู้นั้นนะให้เคารพผู้นั้นนะให้มีความยำเกรงในผู้นั้นนะในเรื่องสภาวะธรรมอะไรต่างๆนะคือมันไม่สามารถที่จะเป็นตัวชี้วัดได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยบวชก่อนแต่ว่าบุญยังไม่ถึงนะแต่คนบวชทีหลังเนี่ยอย่างอสีติมหาสาวกเนี่ยคนบวชทีหลังหรือว่าอัครมหาสาวกในบวชทีหลังแล้วได้เป็นอัครสาวกเนี่ยเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยก็ถามว่าตำแหน่งนี้โอเคไหมนะก็ไม่นะเราสิ่งเหล่านี้นะก็คือให้เคารพตามพันเตอาวุโสนะคนที่บวชก่อนเรียกว่าพันเตนะคนที่บวชทีหลังเรียกว่าอาวุโสเนี่ยก็คือเคารพนะเนี่ยในสิ่งที่ตามลำดับการเกิดในเพศสมณะนะตามลำดับการเกิดในเพศสมณะนะในพระศาสนานี้ฉะนั้นคือคุณจะเป็นสมณะในศาสนาอื่นนะในลัทธิความเชื่ออื่นก็ไม่นับนะก็คือถือว่าไม่นับนะก็ถือว่าเป็นเหมือนคนที่ถือศีล8โดยทั่วไปอะไรประมาณนั้นนะถึงแม้เป็นนักบวชก็คือออกจากเรือนนะก็คือประพฤติพรหมจรรย์นะ
ทีนี้เรามาดูความเคารพนะความเคารพมีอะไรบ้างเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิกขาความไม่ประมาทและปฏิสันถารเนี่ยนะทีนี้ก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคืออะไรคือพระพุทธเจ้าแน่นอนนะพอมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีพระธรรมใช่ไหมเพราะว่าพระองค์เนี่ยได้ตัดนะสั่งสอนเทศนามานะก็คือเป็นพระธรรมแล้วพระธรรมเกิดรองลงมาเสร็จแล้วเป็นพระสงฆ์นะพระสงฆ์สงฆ์นี่มีสงฆ์สองฝ่ายคือภิกษุสงฆ์กับภิกษุณีสงฆ์มันมีเรื่องราวความวุ่นวายของมหายานเกิดขึ้นนะก็ในฝ่ายมหายานเนี่ยเขาได้รื้อฟื้นนะภิกษุณีขึ้นมานะภิกษุณีขึ้นมาแต่ทีเนี้ยคือว่ากฎของภิกษุณีเนี่ยเขาจะมีคุรุธรรมนะคุรุธรรมข้อแรกเลยเนี่ยของคุรุธรรมก็คือว่าไม่ว่าจะบวชมา100 พรรษานะภิกษุณีนะก็ต้องกราบไหว้ภิกษุผู้บวชในวันนั้นนะต้องกราบไหว้ภิกษุผู้บวชในวันนั้นนะทีนี้ก็คือว่านะภิกษุณีสมัยนี้เขาก็รู้สึกไม่โอเคนะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องสิทธิเสรีภาพนะมันต้องสิทธิสตรีนะมันต้องเท่าเทียมนะเป็นลักษณะนั้นนะก็จะมองไปสองฝ่ายหนึ่งคือจะมองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการเหยียดสตรีหรือเปล่านะสองก็คือว่ามันไม่ใช่พระพุทธเจ้ากําหนดหรอกนะเป็นพระเถระในภายหลังเนี่ยเป็นคนกําหนดคุรุธรรมนะเพื่อแบบใช้ในเป็นการเมืองนะเพื่อจากการควบคุมสตรีเนี่ยไม่ให้มีอํานาจนะไม่ให้มีอํานาจในการปกครองอะไรต่างๆนะคือเขาก็มองว่าไอ้ตัวเขาเนี่ยนะเป็นนักบวชเหมือนกันนะเป็นแบบเช่นเดียวกับพระเพียงแต่ว่าเพศไม่ใช่เพศชายนะนะแต่คือถามว่าบรรลุธรรมได้ไหมบรรลุธรรมได้สินะเขาก็ต้องมีความเสมอภาคกันสินะมันก็จะเป็นความวุ่นวายตรงนี้ขึ้นมาเป็นความทะเลาะกันก็ถามว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรจริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาเนี่ยมันคือความเคารพนะเคารพสิ่งใดเกิดก่อนเราเคารพในสิ่งนั้นนะเราถามว่าเอ๊ะแล้วทําไมอ่ะพระบวชทีหลังอ่ะไหนบอกว่าให้เคารพคนที่บวชก่อนไงแล้วพระบวชทีหลังทําไมต้องเคารพกราบไหว้นี่เราต้องทําอย่างนี้เราต้องคิดอย่างนี้นะว่าคือปู่เรามีลูกเป็นพ่อใช่ไหมแล้วพ่อก็มีลูกเป็นเราใช่ไหมถ้าเกิดว่าปู่เนี่ยออกลูกนะปู่ไม่ได้ออกลูกปู่มีลูกนะปู่ออกมีลูกนะคนใหม่ขึ้นมาถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยเกิดทีหลังเราเนี่ยถามว่าโดยศักดิ์แล้วเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นอาเราใช่ไหมเป็นน้องของพ่อนะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าเราแต่เขาเป็นน้องของพ่อนะเพราะว่าเขาเกิดจากปู่นะอันนี้ก็เหมือนกันก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงลําดับนะว่าเฮ้ยฉันเข้ามาก่อนในศาสนานี้เนี่ยแล้วไม่ได้สนใจเลยว่าจะเป็นสงฆ์ฝ่ายไหนเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมไม่ได้นะเพราะอะไรดูพระธรรมดูพระธรรมเป็นหลักเนี่ยคือนะถ้าเราเอาตามว่าอันไหนเกิดก่อนนะโดยนี่ไม่เคารพตามลําดับนี้นะไม่ได้เคารพตามลําดับมันก็จะมีความวุ่นวายเช่นถามว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยเมื่อเขาบรรลุธรรมเนี่ยนะเมื่อเขาบวชในพระศาสนาเนี่ยด้วยธรรมะเพียงแค่สองบทใช่ไหมด้วยธรรมะเพียงสองบทนะแล้วบรรลุธรรมแล้วก็บวชในพระศาสนาเขาบวชแล้วเนี่ยถามว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงไว้หลังจากนั้นเนี่ยปัญจวัคคีย์เนี่ยไม่ต้องเลยใช่ไหมไม่ต้องฟังธรรมะเลยนะไม่ต้องเคารพธรรมะตรงนั้นเลยใช่ไหมนะเพราะว่าธรรมะเหล่านั้นมันเกิดหลังนี่นะถูกต้องไหมไม่ถูกนะทั้งนั้นสิกขาบทที่พระองค์บัญญัติไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากปัญจวัคคีย์บวชทั้งสิ้นนะถามว่าปัญจวัคคีย์เนี่ยไม่ต้องเคารพสิกขาบทเลยใช่ไหมนะเพราะว่าสิกขาบทเกิดในภายหลังก็เปล่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือเป็นกลุ่มนะเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นก่อนนะฉะนั้นคือสมาชิกใหม่นะที่เข้ามาในกลุ่มของธรรมะเนี่ยมันก็ต้องเคารพด้วยเช่นเดียวกันนะก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยนะสมาชิกใหม่นะที่เข้ามานะภิกษุสงฆ์
เกิดก่อนภิกษุณีสงฆ์ฉะนั้นสงฆ์ที่เข้ามาใหม่ในหมู่ของภิกษุสงฆ์เนี่ยซึ่งในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เกิดก่อนนะฉะนั้นภิกษุณีก็ต้องให้ความเคารพนะตรงนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้มันมีลำดับนะของความเคารพอยู่นะหลังจากนั้นเป็นยังไงนะพระพุทธเจ้านะเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะรองลงมาก็คือพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยหลังจากนั้นเราก็มีความเคารพในศีลขานะนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะความเคารพเป็นยังไงความเคารพคือเราเห็นความดีในสิ่งนั้นเราให้คุณค่าในสิ่งนั้นนะเราให้คุณค่าในสิ่งนั้นเราถึงมีความเคารพนะถ้าเราไม่ได้ให้คุณค่าเนี่ยแสดงว่าเราไม่มีความเคารพนะคุณค่าคืออะไรเนี่ยศีลขาศีลนะนะเราให้คุณค่าการรักษาศีลสมาธิปัญญาการให้คุณค่าเป็นยังไงเหมือนเราไปซื้อของเนี่ยเวลาเราตัดสินใจเนี่ยเรามีลำดับในใจไหมว่าเราจะเอาอะไรเป็นอย่างแรกเช่นคุณภาพเราเอาคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งราคาเป็นอันดับสองนะฉะนั้นไอ้ของชิ้นแรกเนี่ยราคาอาจจะแพงกว่านะแต่คุณภาพมันดีกว่าของชิ้นสองราคาถูกกว่าแต่คุณภาพมันด้อยกว่าฉะนั้นการให้คุณค่าของคุณภาพนะมากกว่าราคาเนี่ยนะคุณก็จะเลือกเอาของชิ้นแรกแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้คุณค่ากับราคานะมากกว่าคุณภาพคุณก็จะเลือกของชิ้นสองฉะนั้นการให้คุณค่าต่อสิ่งไหนเนี่ยเราก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ในการตัดสินใจว่าอันนี้ดีไม่ดีนะนั่นการเคารพเนี่ยคือการเห็นนะความดีนะการเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นนะพอเราเห็นคุณค่าเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญเราให้ความสำคัญเราให้เวลานะเราให้ความสำคัญให้เวลาเหมือนคนที่รักธรรมะเนี่ยนะเขาก็จะหาเวลาในการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้คุณค่ากับการทำงานเนี่ยมันก็จะไปนะนะมันก็จะไปทำเรื่องงานอะไรต่างๆนะโอ้ไม่ว่างเลยนะไปเจดีไหมไม่จะขอฉันถวายพระทานไม่อะไรอินตัดเนี่ยก็คือแบบว่าเขาก็จะทำนะอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้ไหมได้นะสิ่งใดที่เราเห็นคุณค่าเนี่ยเราสามารถที่จะมีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอนะเราลองนึกนะว่าเวลาเราแบบเฮ้ยข้าศึกบุกประชิดนะท้องเสียมันจะออกแล้วเนี่ยถามว่าเวลานั้นมันมีอะไรสำคัญกว่าการเข้าน้ำไหมไม่มีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้มันระเบิดตุ้มต้ามอยู่ภายนอกนะนะมันก็จะแย่นะมันจะเกิดผลเสียฉะนั้นคุณจะมีงานสำคัญอะไรต่างๆนะคุณสามารถวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะมีงานมีอะไรกินข้าวอยู่อะไรต่างๆคือเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับการเข้าน้ำเป็นอย่างแรกนะไม่มีสิ่งใดมาฉุดรั้งเราได้นะเราสามารถตัดทุกสิ่งได้แล้วเราก็ไปห้องน้ำถูกต้องไหมอันนี้คือการที่เราให้ความสำคัญเราจะมีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอเหมือนกันถ้าเรามีความเคารพในศีลขาให้ความสำคัญกับการรักษาศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ปัญญานะปัญญาก็จะมีอันนี้คือว่าปัญญามีระดับนะสุตตะจินตะแล้วก็ภาวนามปัญญานะที่เราจะพัฒนาตัวเราไปเรื่อยนะคือมันต้องมีทักษะมีคุณธรรมในสมัยก่อนเนี่ยการบวชเนี่ยก็เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพียงอย่างเดียวนะจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเป็นอยู่ในชาตินี้นะสมัยก่อนก็คือออกบวชนะเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้นในการหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้ก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งก็ไปปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะแต่ในหมู่คณะเราเนี่ยนะมันแตกต่างไปกว่านั้นนะเราไม่ได้แบบว่าจะต้องเข้านิพพานในชาตินี้แต่ว่าเราจะต้องสร้างบารมีเราจะต้องสร้างบารมีนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำแล้วเวลาในโลกนี้มีจำกัดนะ75ปีนี้จะถึงสักกี่คนนะเพราะว่าวิบากกรรมแต่ละคนก็มีมากมายถามว่าเวลาเนี่ยที่เราใช้ในการสร้างบารมีเนี่ยคุ้มไหมนะคุ้มไหมนะในสิ่งต่างๆนี้เราก็ต้องดูนะทีนี้บางทีเรารู้อยู่แล้วนะโอ้เราต้องรักษาศีลนะแต่บางทีเราก็อะไรนะมีความหงุดหงิดแวดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นต้นนะพูดง่ายๆนะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการเคารพในศีลขาเนี่ยเราต้องมีมายด์เซตในใจว่าเราจะต้องฝึกตัวเองเราจะต้องพัฒนาตัวเองเราต้องหันกลับมาดูว่า
เรามีอะไรพัฒนาบ้างนะยกเว้นกิเลสที่มันเพิ่มขึ้นเราต้องกลับมาดูนะเราก็เอ๊ะจะทำยังไงนะกิเลสมันถึงจะไม่เพิ่มขึ้นนั้นในสิกขาบทต่างๆเนี่ยวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในข้อแรกๆคือมี10 ข้อเนี่ยในข้อแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะทําให้กิเลสเนี่ยนะไม่เพิ่มขึ้นป้องกันกิเลสไม่ให้เพิ่มขึ้นนะสิกขาบทนะวัตถุประสงค์ของพระองค์เนี่ยนะป้องกันกิเลสไม่ให้เพิ่มขึ้น2ก็คือว่าป้องกันนะกิเลสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะจะมีลักษณะนี้ก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณนี้เรื่องหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของส่วนรวมนะในการรวมแล้วก็คือในส่วนของศาสนาในเรื่องของศรัทธานะก็คือว่าไม่ให้คนที่มีศรัทธาอยู่แล้วดรอปลงไปนะกับคนที่ยังไม่ศรัทธาก็ทําให้ศรัทธาอันนี้ก็คือลักษณะของสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เนี่ยฉะนั้นในข้อปฏิบัตินะศีลของโยมของพระอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าเราในมุมมองทั้งหมดนะก็คือว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการบัญญัติเป็นข้อๆเนี่ยเราพึงระวังไว้ว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้กิเลสเราเพิ่มขึ้นไหมนะเหมือนเอ๊ะเราความติดสบายเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ๊ะกิเลสเราเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยเราก็ดูต้องเช็คดูว่าเอ๊ะมันมักง่ายขึ้นไหมสกปรกหรือเปล่านะมันนะเราง่ายๆเราดูสะอาดไหมระเบียบไหมสุภาพตรงต่อเวลาอะไรต่างๆความดีสากลที่หลวงพ่อท่านนะพระตะได้พูดไว้เราก็ดูมีเครื่องวัดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราเป็นคนดีนะเราทําสิ่งเหล่านี้ได้เราเป็นคนดีไม่ใช่นะสิ่งเหล่านี้มันต้องอยู่ที่ใจเราพัฒนาไหมไอ้ตัวนี้เราไม่ได้เอาไปอวดใครนะเราไม่ได้ไปข่มใครว่าเฮ้ยเราทําได้เราดีกว่านะเราไม่ได้แบบว่าไปกดใครว่าเฮ้ยเราทําได้นะเราไม่ต้องมีการถือตัวนะบางทีเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะคําว่าสิกขาเนี่ยคือสิกขานะบวกอะนั้นนะก็คือบวกสะเนี่ยนะสัจจิตตะปริโยทัปปนังการกันจิตของตนนะสัจจิตตะจิตของตนเนี่ยนะคือสะตัวนี้ก็คือมาอย่างนั้นนะมาในรูปแบบนั้นนะอิกขาคือมองเข้าไปในตนนะสิกขานะมองเข้าเป็นตนนะเช็คตัวเองว่าเอ๊ะเรานี่อยู่ตรงจุดไหนนะแล้วเราจะพัฒนาอะไรได้บ้างนะเราก็ต้องดูตรงนี้นะคือสิ่งที่เราจะต้องมองเข้ามาในตนเนี่ยในเรื่องของที่พระอาจารย์บอกไว้ในคลิปก่อนนะซึ่งไม่รู้มันยังอยู่หรือเปล่านะก็พูดถึงว่าเราต้องพัฒนานะด้านทักษะนะในการใช้ชีวิตในการทํางานเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการสร้างบารมีเนี่ยมีไหมนะแล้วเราพัฒนาไหมแล้วเราจะเอาอะไรสองก็คือเป็นเรื่องของอะไรคุณธรรมนะคุณธรรมที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นนะเราต้องเป็นคนดีขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เป็นนิสัยเนี่ยจะติดตามตัวไปในชาติเบื้องหน้านะแล้วก็บุญกุศลเนี่ยนะบุญบารมีเนี่ยเราต้องเพิ่มขึ้นการปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เราต้องพัฒนาต่อไปทีเนี้ยแม้ว่าเรารู้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามีความประมาทเราก็ไม่ทําคือบอกเอ้ยเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวก็ได้เนี่ยพรุ่งนี้เหมือนคนจะลดน้ําหนักพรุ่งนี้ค่อยลดนะวันนี้ก็จัดให้เต็มที่ก่อนนะเอาให้สบายใจก่อนนะแต่คือ tomorrow never come นะก็พรุ่งนี้เสร็จก็เอ้ยพรุ่งนี้ค่อยลดนะกินก่อนนะเอาสบายใจก่อนนะแต่ตอนนี้เครียดเหลือเกินนะงานเยอะกินก่อนกินก่อนสุดท้ายคือไม่ได้ลดน้ําหนักสุขภาพก็แย่ไปนะโรคภัยไข้เจ็บตามมาทีนี้แก้ได้ไหมแก้ยากมากเนี่ยแล้วก็บางทีก็คือถ้าวิบากกรรมตามทันเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนนะก็หลายๆคนเนี่ยคือมีความประมาทก็ไม่ได้สั่งสมบุญนะไม่ได้พัฒนาตัวเองนะนะก็คือยังไม่เห็นคุณค่านะเพราะโอ้ยงานมันเยอะแล้วไม่มีเวลาใช่มันไม่มีเวลาแต่คือเราต้องหาเวลาในการที่เราจะพัฒนาตัวเองนะบางทีเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่าก็อย่างหนังสือเล่มหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ในการบริหารนะของญี่ปุ่นนะเขาก็เสนอแนวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรทำงานแบบอาทิตย์ละ6 วันเขาบอกว่าควรทำงานอาทิตย์ละ3 วันก็พอโอ้คนฟังได้ยินก็โมโหสิอะไรกันเนี่ยไอ้เนี่ยงานที่มีอยู่เนี่ยทำ7 วันยังไม่เสร็จเลยแล้วจะให้ลดเวลาเหลือ3 วันแล้วมันจะได้เหรอใช่แล้วก็บอกว่าเพราะว่าทำ7 วันแล้วมันยังไม่เสร็จเนี่ยฉะนั้นคุณควรจะลดเวลาเหลือครึ่งเดียวก็คือ3 วันเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิธีการเดิมเนี่ยมันทําได้ไม่สําเร็จคุณจะต้องคิดวิธีการใหม่ที่ทําได้อันนี้ก็เหมือนกันมันอยู่ที่เรานะปรับแนวคิดนะไม่งั้นก็คือว่าสเกลงานเนี่ย
ของพระศาสนาเนี่ยมันขยายใหญ่ไปเรื่อยๆนะถ้าเราใช้วิธีการเดิมเนี่ยไม่มีทางสําเร็จพวกเราจะต้องมีวิธีการใหม่นะดังนั้นเราศึกษาว่าเฮ้ยมีอะไรเนี่ยที่มันจะย่นย่อการทํางานมีวิธีการอะไรที่มันบอกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมที่เราจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้ต่อไปดังนั้นอย่าประมาทนะว่าเอ้ยเอาไว้ก่อนก็ได้สุดท้ายเนี่ยเวลามันก็ล่วงไปเรื่อยๆนะสิ่งที่ควรจะทําเราก็ไม่ได้ทํานะบุญกุศลที่เราควรจะได้มากขึ้นนะได้มาเยอะแยะมากมายเนี่ยถ้าเราทําไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ทีนี้พอวิบากกรรมตามมาปุ๊บสมมุติว่าเฮ้ยเรามีความคิดว่าเอ้ยจะไปเวียนพระทักษิณนะพอวิบากกรรมตามมาอ้าวรถทับหรือหกล้มข้อเท้ามีปัญหาข้อเฝือกอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าไปเดินไม่ได้ละมีเวลาแต่ว่าไม่มีสภาพที่จะไปนะคือไปก็คือไปรถเข็นนะเราจะหายหรือเปล่าเราไม่รู้จะหายเมื่อไหร่เราไม่รู้เนี่ยอันนี้คือพอวิบากกรรมตามมาเนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้นะว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยสุดท้ายไม่ได้นะก็คือเนี่ยคือความประมาทความประมาทก็คือการมองข้ามภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรู้ว่าเนี่ยมันมีภัยอยู่ก็คือมันมีชรามรณะเนี่ยเผาลนอยู่นะมาทุกทีเนี่ยแต่คือเรามองข้ามไปนะเรามองข้ามไปเนี่ยนี่คือความประมาทว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนะความตายมันเข้ามาทุกวันนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าต้องนึกถึงความตายทุกๆวันนะนึกถึงความตายทุกๆวันฉะนั้นในการบ้าน10ข้อเนี่ยที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยที่คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยให้ไว้เนี่ยก็จะมีหนึ่งนะหนึ่งในนั้นก็คือตื่นขึ้นมาก็นึกว่าโชคดีที่รอดมาได้อีกหนึ่งวันอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ที่นึกอย่างนี้เนี่ยไม่ให้นึกถึงความตายแต่ให้นึกถึงว่าเวลาของชีวิตของเราเนี่ยมันร่อยหรอลงไปทุกทีนะเราต้องเร่งสร้างบารมีเราจะทําอะไรต้องทำนะอย่าใช้เวลาเนี่ยให้เปล่าประโยชน์ไปเพราะว่าสังขารเราเนี่ยนะมันเสื่อมไปเรื่อยๆนะชีวิตเรามีไม่ถึง100 ปีในชาตินี้จะถึง50ไหมนะจะถึง60ไหมเราไม่รู้สิ่งที่รู้ก็คือเวลาที่เรามีในวันนี้เราจะใช้อะไรทีนี้ในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ของตัวเราเองนะสิ่งสุดท้ายก็คือในการเคารพของปฏิสัมภารนะมันต้องดูนะเอาง่ายๆเนี่ยการเคารพในปฏิสันถารนะให้เรามองว่าเราเคารพในความเป็นมนุษย์ของคนอื่นไหมไม่ใช่ว่าสถานะเราเป็นนายจ้างไอ้นี่เป็นลูกจ้างแล้วเราจะไปกดขี่อะไรเขายังไงก็ได้ไม่ใช่เราต้องมีความเคารพในความเป็นมนุษย์ของเขานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมีพระธรรมกายในตัวเหมือนกันนะสามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันในสมัยพุทธกาลเนี่ยถามว่าวันหน้ากษัตริย์เนี่ยตกนรกมีไหมมีนะอย่างพระเทวทัตเป็นต้นเนี่ยเป็นเจ้าชายมาก่อนแล้วไปไงไปอยู่อเวจีก็ถามว่าชนชั้นต่ำที่สุดเนี่ยเป็นชนชั้นกรรมกรเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีไหมมีนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเรื่องชนชั้นอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มีนะไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องกับการบรรลุธรรมเลยทุกคนนะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้เราควรจะให้ความเคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนคือเขามีพระธรรมกายในตัวเราอย่างน้อยเราให้ความเคารพพระธรรมกายในตัวเขานะนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขาก็ตามนะเรานึกถึงพระธรรมกายก็คนนี้นะเราก็จะเฉยๆได้นะทีนี้การเคารพในปฏิสัมภารสำคัญนะเป็นเรื่องหลักนะที่จะทําให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้บางคนบอกเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่คนของฉันหรือว่าไอ้นี่เอาไว้น้ําเอาไว้นี่สำหรับคนกลุ่มนี้อะไรต่างๆนะเราควรมีเมตตาจิตนะเราสามารถคนแบ่งปันได้ก็คือเราก็แบ่งปันนะมีความเคารพในปฏิสังขารเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะเป็นผลเสียกว่านั้นนะดูอย่างพระพุทธเจ้านะพระเจ้าประเสนีโกศลนะมองไปนอกหน้าต่างของปราสาทปุ๊บเห็นภิกษุนะโอ้นั่นไปไหนเนี่ยโอ้ไปอันนั้นภิกษุ500ไปอะไรนะไปฉันที่บ้านจิตตคาบรีเนี่ยอันนั้น500นั้นไปไหนไปนู่นเลยนะไปเรือนของนางวิสาขาอันนั้นน่ะ2,000เนี่ยไปบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเราก็อยากถวายบ้างนะไปนิมนต์มาสินะไปนิมนต์พระมาให้หน่อยนะเห็นเศรษฐีอะไรต่างๆเนี่ยนะอุบาสกอะไรต่างๆเนี่ยทำบุญเนี่ยนะท่านก็อยากทำบ้างไปนิมนต์มา500รูปเนี่ยพระเจ้าก็ให้ไปให้พระอานนท์นะนำไปภิกษุ500ไปในวันแรกอ่ะก็ไม่ได้ลืมหรอกนะก็สร้างไว้ไปถวายนะวันที่2ลืมครับ
ทีเนี้ยพระราชาไม่สั่งเนี่ยถามว่าใครจะไปกล้าหุงข้าวไหมพระตั้ง500รูปเนี่ยนะคอขาดนี่นะเหมือนกับว่าเอาของหลวงไปทำเนี่ยโดยพระราชการทำไหมก็เลยไม่ทำทีนี้พระภิกษุไปปุ๊บฉันอาหารว่างคือไม่มีอะไรเลยนะพระราชาลืมวันแรกก็นะอดไปแล้วหนึ่งวันที่สองก็ลดลงไปแล้วจำนวน500ไม่ถึงแล้วพระราชาลืมนี่นะก็หายไปอีกนะสุดท้ายวันที่สามเหลือพระอานนท์รูปเดียวนะพระราชานึกขึ้นได้เออเป็นยังไงบ้างนะงานนิมนต์พระมาฉันนั้น7 วันมาดูเอ้าทำไมเหลือพระอานนท์รูปเดียวเนี่ยเออทีนี้ของก็เหลือนะเพราะว่านึกขึ้นได้วันนั้นก็สั่งสำหรับ500แต่เหลือพระอานนท์รูปเดียวเพราะว่าอดมา2 วันแล้วอ่ะนะอดมา2 วันแล้วไม่ไหวแล้วนะเหลือพระอานนท์รูปเดียวเนี่ยโกรธเนี่ยไปกราบพระพุทธเจ้าว่าทำไมนะพระภิกษุทำอย่างนี้นะพระพุทธเจ้ารู้นะว่าจริงๆแล้วเป็นความผิดของพระราชานะแต่พระองค์ไม่พูดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาศัยแผ่นดินของพระราชาอยู่นะไปทำให้พระราชาเสียหน้าไปทำให้พระราชาโกรธมันก็จะยุ่งกันไปกันใหญ่นะใช่ไหมคือการเผยแพร่การเลี้ยงชีพอยู่ในอาณาจักรของพระองค์เนี่ยมันก็จะเดือดร้อนกันไปหมดเนี่ยนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่านะภิกษุเนี่ยไม่คุ้นกับอาหารในวังไม่คุ้นกับวังนะก็เล่าเรื่องในอดีตนะถึงฤาษีกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะที่ได้รับนิมนต์ไปฉันในวังเนี่ยนะไปอาจารย์พระอาหารในวังแล้วก็มีความไม่คุ้นเคยกับอาหารแล้วก็นะรู้สึกไม่สบายใจนะไม่สบายกายอะไรต่างๆนี่ก็เล่าไปตรงนั้นเออพระราชาก็สบายใจนะนะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคือตัวเองไม่ผิดนะคือก็รู้สึกเออคือแบบว่าตัวเองก็ไม่รู้สึกแบบว่าผิดแล้วก็สบายใจด้วยนะคือสงเนี่ยก็ไม่กระทบนะก็คือวินวินทั้งสองฝ่ายนะแต่หลังจากนั้นก็พระองค์ก็ไปเข้าใจผิดนะว่าองค์ต้องดองหญ้ากับพระพุทธเจ้านะก็ไปทางไปคิดไปทางโลกตรงนั้นนะแต่สุดท้ายในการจะดองหญ้ากับพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือส่งบุตรหลานเข้ามาบวชนะเข้ามาบวชฉะนั้นในการเคารพปฏิสันถารเนี่ยมีความสำคัญคือความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ที่การปฏิสันถารเนี่ยเราจะทำอะไรดีมันทุกอย่างเลยเนี่ยปฏิสันถารไม่ดีพังพินาศเลยนะเพราะว่าเราเป็นการสร้างศัตรูนะเราสร้างศัตรูนะเราสร้างศัตรูสร้างคนที่ไม่ชอบเรานะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ศรัทธาอย่างแรงกล้าจริงๆเนี่ยเข้าไปแล้วนะทีนี้เขาอยู่ได้นะด้วยความศรัทธาของครูบาอาจารย์เราอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้เรานะในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภิกษุนะไม่ว่าจะเป็นสามเณรไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวัดนะเป็นองค์กรหนึ่งที่ขับเคลื่อนนะด้วยพวกเราอยู่เนี่ยการที่เราเนี่ยติดตรานะว่าเป็นคนของที่นี่นะเป็นคนขององค์กรนี้คนของวัดนี้นะฉะนั้นสิ่งที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกนะถึงลักษณะนะคุณธรรมภายในตัวของเรานะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเคารพนะในสิ่งต่างๆนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะมีความไม่ประมาทนะมีการเคารพปฏิสันถารนะเคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนเนี่ยมีจิตเมตตาเนี่ยนะอย่างพระโพธิสัตว์อย่างพระโพธิสัตว์ถ้าเกิดใครไปดูมาแล้วเนี่ยจะเห็นนะเราจะเห็นว่าโอ้โหอย่างเช่นเนี่ยพระไม่ใช่พระอะไรนะหมอสดบัณฑิตนะหมอสดบัณฑิตเนี่ยแม้ว่าจะโดนกลั่นแกล้งนะทำทุกวิถีทางเลยเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดทิ้งอ่ะถึงตายเลยนะนะถึงตายเลยเนี่ยแต่ว่าท่านเนี่ยนะไม่ได้โกรธเลยนะไม่ได้มีความโกรธแล้วก็ไม่มีความอาฆาตไม่มีจิตคิดในสิ่งที่ไม่ดีอะไรทั้งสิ้นเนี่ยนะขนาดว่าพระราชาบอกอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยไปประหารพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ขอนะบอกว่าขอชีวิตให้นะคนที่แบบว่าจะทำให้ตัวเองตายเนี่ยยังขอชีวิตให้เลยนะนะเราก็จะเนรเทศนะก็ไม่ให้เนรเทศนะก็ให้อยู่นี่แหละ
แล้วก็ให้เป็นทาสนะแล้วก็ขอให้เป็นไทยเนี่ยโอ้โหแบบคือความดีนะของพระโพธิสัตว์นั่นนะทำให้พระราชาปลื้มนะนะอะไรต่างๆนะคือสิ่งเหล่านี้แหละนะภัยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะมาอย่างไรก็ตามเนี่ยพระโพธิสัตว์จะใช้ปัญญานะปัญญาฉะนั้นปัญญาที่บริสุทธิ์เนี่ยจะไม่มีความคิดที่ชั่วร้ายนะไม่มีความคิดลบเนี่ยเจือปนอยู่เลยแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะพยายามที่จะฆ่าตัวเองให้ตายเนี่ยนี่แหละก็คือวิธีการนะสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นบุญกุศลหมดเลยนะไม่ได้มีใจที่เป็นอกุศลเนี่ยพอใจถ้าเกิดว่าใจเราเป็นอกุศลขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันก็จะดึงดูดนะบาปเก่าๆนะสิ่งที่เหล่านั้นเนี่ยให้มานะวิธีการนะดังนั้นเราให้เลือกวิธีการที่แบบว่าจะทำยังไงได้นะหรือจะเป็นสุวรรณสามเนี่ยนะนะพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีเป็นสุวรรณสามเนี่ยก็ถูกพระราชายิงเนี่ยแต่ว่าไม่โกรธเลยเพราะว่าด้วยความที่พระองค์มียิ่งด้วยเมตตาบารมีนะเมตตาบารมีแต่ดังนั้นการที่นะเรานะศึกษาวิชานี้นะชาดกวิธีนักสร้างบารมีก็คือการน้อมนำคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยในการสร้างบารมีในด้านต่างๆเนี่ยเอามาไว้ในตนนะไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนี่ยขอให้มี mindset ว่าคืออย่างน้อยเนี่ยเราควรจะพัฒนานะไปจากเดิมนะจากที่เราไม่ค่อยมีจิตเมตตาเนี่ยนะเราดูเอ๊ะตรงนี้มันจะตายไหมอะไรไหมเนี่ยนะสมมติว่าเอ๊ะตอนนั้นมีนะตอนนั้นอยู่กุฏิเก่าแล้วหนอนมันลงมาห้อยลงมาเกาะนะไอ้เราก็พระอาจารย์ก็หยิบไปนะแล้วก็โยนออกไปเนี่ยทีนี้มันก็ไก่เนี่ยนะมันห่างไป3-4 เมตรเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่น่าจะมองเห็นนะแต่ด้วยกรรมของหนอนเองเนี่ยนะมันก็เลยวิ่งมาแบบบึ๊บมันจิกจิกจิกกินต่อหน้าเลยโอ้โหก็คือว่านะฉะนั้นเวลาเราเจออย่างนี้เนี่ยนะเพื่อความปลอดภัยของหนอนเนี่ยเราก็ต้องเพื่อให้มันมีชีวิตอ่ะเราก็ควรจะเอาปันไปยังห่างไกลๆก่อนนะนะฉะนั้นก็คือว่าในเจดีย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีตอนนี้จะมีอะไรนะดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ในช่วงแรกที่เอาดอกไม้มาลงมันก็จะมีหนอนร่วงลงมาแล้วก็จะดูพื้นเจดีย์บางทีอาจจะไม่สังเกตเห็นแต่คือว่าจะแบบจะเห็นซากแบบซากศพแบบซากเลือดอะไรมันกระจายเต็มไปหมดเลยนะสำหรับคนที่ไม่ได้มองเนี่ยไม่ได้มองเราก็ต้องดูนะดูว่าเอ๊ะเราจะมีสิ่งใดเนี่ยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไหมอันนี้คือเบื้องต้นนะในการที่เราเนี่ยจะมีความเคารพในปฏิสันถะเราก็ดูว่าเอ๊ะนะในสิ่งที่เราอยู่กลายเป็นอยู่กันเนี่ยในกลุ่มนักสร้างบารมีด้วยกันเนี่ยนะหรือแม้แต่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะเราได้ทำสิ่งใดเนี่ยที่เป็นการเบียดเบียนกันหรือเปล่านะจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องของศีลตั้งแต่คือสิกขาเลยนะก็คือเรื่องของศีลนะการเบียดเบียนนะไม่ว่าจะเบียดเบียนด้วยการกระทำเบียดเบียนด้วยคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ศีลเบื้องต้นเลยนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในการที่เรารักษาศีลดีนะเราจะมองถึงสิ่งแวดล้อมสิ่งบุคคลรอบข้างอะไรสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราจะไม่เบียดเบียนเราจะทำยังไงเนี่ยที่เราจะไม่เบียดเบียนเขาเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีวิบากเพราะว่าแล้ววิบากเหล่านี้นะมันติดมาข้ามภพข้ามชาติการที่พระเทวทัตเนี่ยจองล้างจองผ่านพระโพธิสัตว์เนี่ยจนถึงชาติสุดท้ายเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยแหละเรื่องของการจองเวรกันนี่แหละจริงๆแล้วพระโพธิสัตว์ไม่ได้คิดจะเบียดเบียนนะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรการเป็นคนผ่านของอดีตพระเทวทัตในชาตินั้นชาตินั้นเป็นพ่อค้าใช่ไหมก็ไปอดีตพระเทวทัตไปเป็นพ่อค้าเนี่ยพ่อค้าโกงเนี่ยไปเห็นร้านไม่ใช่บ้านนี้เป็นเศรษฐีตกยากเนี่ยทีนี้ไม่มีอะไรกินเนี่ยเขาก็บอกมีอะไรบ้างเนี่ยมาแลกนะเขาก็มีถาดเก่าๆดำๆมานะเอามาอันนึงมันเป็นทองโลหะอะไรสักอย่างเนี่ยก็ไม่รู้หรอกพ่อค้าโกงก็เอาเข็มฉีดปุ๊บเห็นแววขึ้นมาเนี่ยรู้แล้วถาดนี้เป็นถาดทองคำนะแสนกหาปณะเนี่ยจริงๆแล้วสินค้านะที่มีอยู่ในเกวียนของเขาเนี่ยนะให้หมดเลยเนี่ยก็ไม่มีค่าเท่ากับถาดทองคำก็บอกว่าโอ้ยนี่มันถาดเก่าๆเนี่ยเป็นเรื่องเอา2-3 ชิ้นน่ะในรถในเกวียนเนี่ยเป็นเรื่องเอา2-3 ชิ้นอันนั้นก็เลยโอ้
คิดดูก่อนนะลูกเศรษฐีเอ้ยคิดดูก่อนเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งนะก่อนที่พ่อค้าโกงจะมานะพ่อบริษัทมาเนี่ยก็ถามว่าเออมีสินค้าอะไรบ้างไหมก็มีอยู่ชิ้นเดียวชิ้นเนี้ยก็เห็นรอยขีดอยู่แล้วก็รู้ว่านี่มันถาดทองคําก็บอกเลยนะอันนี้เป็นถาดทองคํานะมีค่ามากถึงแม้ว่าเอาสินค้าทั้งเกวียนมาแลกเนี่ยมันก็ไม่พอแต่ด้วยความซื่อสัตย์นะเออเอ้าพ่อค้าโกงคนนั้นบอกว่ามีค่าไม่มากนะเป็นถาดเก่าๆงั้นเราอันนี้ให้ท่านนะท่านทิ้งเกวียนไว้พ่อบริษัทก็ถือไปนะถือถาดทองคําไปขึ้นเรือทีนี้พระเทวะพ่อค้าโกงมาเฮ้ยเอ้าไปไหนแล้วน่ะไอ้คนนั้นเอาไปนะคือถือเอาเป็นของตัวเองอ่ะด้วยความคิดจะเบียดเบียนนะนะคิดจะเบียดเบียนนะคือโกงนั่นแหละนะเอารัดเอาเปรียบคนคนตกยากนะคือเขาตกยากอยู่แล้วเนี่ยยังไปเอารัดเอาเปรียบเขาอีกนะทีนี้พอผู้บริษัทนะได้มาอย่างถูกต้องเนี่ยก็เกิดความแค้นนะวิ่งไปไล่ตามไม่ทันก็กอบทรายขึ้นมานะข้าพเจ้าเนี่ยจะจองล้างจองขวานเท่ากับนะเม็ดทรายที่กำเอาในมือเลยนะทีนี้ก็คือจองล้างจองผลาญทีนี้มันถามว่าเท่ากับเม็ดทรายไหมเกินเพราะว่าการที่ผูกอาฆาตเนี่ยแล้วจะเลิกผูกอาฆาตได้มีอยู่สองกรณีนะอย่างแรกคือมีพระพุทธเจ้ามาเคลียร์ให้นะมีพระพุทธเจ้ามาไกล่เกลี่ยอย่างที่สองก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขานิพพานไปก็คือจะเลิกจองเวรกันได้ฉะนั้นการที่เราบอกแล้วนะว่าให้ฝึกสตินะแบบฝึกหัดนะให้ฝึกสติเพราะว่าสติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ป้องกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราขับรถไปเนี่ยนะมีอยู่รถคันหนึ่งนะคนหรือว่าคนที่เดินถนนเนี่ยเขามีวิบากกรรมที่จะต้องโดนรถชนนะที่วิบากกรรมจะต้องตายเนี่ยถ้าเรามีสติเราจะไม่ชนเขาแต่ใครไม่มีสติเนี่ยก็จะไปชนคือใครก็ได้พูดง่ายๆนะคือใครก็ได้ที่ผ่านไปแถวนั้นเนี่ยแล้วไม่มีสตินะนะพอไม่มีสติปุ๊บก็ไปชนชนก็มีวิบากนะซึ่งมันอาจจะมีการผูกโกรธมีการอาฆาตนะซึ่งมันก็จะจองล้างจองผลาญกันไปนับภพนับชาติไม่ถ้วนจนกว่าจะมีพระเจ้ามาระงับหรือว่าเข้านิพพานเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกันนะเราเดินไปเนี่ยนะก็นะมีสติมีระวัดระวังเหมือนสมัยก่อนนี่กุฏิเก่านี้ก็คือจะมีหอยทากเยอะมากแล้วมันจะรู้สึกแย่มากเวลาแบบเดินไปแล้วกลับคือเหยียบหอยแล้วมันจะชอบมาอยู่ตรงทางเดินนะตายเป็นเบื่อเลยนะมีอยู่วันหนึ่งเราก็เลี่ยงนะมันอยู่ทางเดินใช่ไหมเราก็เลยลัดเข้าไปนะเดินไปทางสนามหญ้าปรากฏว่าในกลางสนามหญ้านะก็กลับก็ไปเหยียบมันอีกนะฉะนั้นกรรมมันดึงดูดนะถึงแม้ว่าเราไม่เหยียบนะเห็นมาปุ๊บมีสตินะหลบได้แต่ด้วยกรรมของมันที่มันต้องตายเนี่ยสุดท้ายช้ามาไอ้ตัวนั้นก็ตื่นตายคือไม่ได้ตายด้วยเราก็ตายด้วยเท้าคนอื่นนะฉะนั้นการที่เรามีสติเนี่ยก็คือป้องกันนะที่เราจะได้กรรมใหม่จากกรรมเก่าของไอ้พวกเนี้ยพวกหอยทากพวกอะไรเนี่ยหนอนก็เหมือนกันนะที่มันกระดึบกระดึบอยู่ตรงนะลานเจดีย์อะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเรามีสติเราก็จะไม่สร้างวิบากใหม่ก็เลยให้ฝึกสติกันไม่รู้ผ่านกันไป1อาทิตย์แล้วนะได้ลองทำกันบ้างหรือเปล่านะก็ให้ตั้งใจนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นชาตินี้นะหรือว่าชาติต่อไปเนี่ยสติเนี่ยมีความจำเป็นไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมในความสำเร็จในเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้สตินะอันเป็นอุปการะแห่งสมาธิเนี่ยป้องกันอันตรายต่างๆที่บอกไปแล้วนะแล้วก็ในทางธรรมเนี่ยมันก็ต้องป้องกันในเรื่องวิบากกรรมต่างๆแล้วก็เป็นอุปการะในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราเข้าถึงความสุขภายในนะความบริสุทธิ์ภายในได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็การที่เราศึกษาชาดกไม่ได้เพียงศึกษาว่าเอ้ยอ๋อแค่ความเคารพอย่างนี้นะนะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องสอดคล้องนะพระอาจารย์ก็จะเอาสิ่งต่างๆเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยเอามานะว่าให้สอดคล้องกันเพราะว่าการที่พระพุทธเจ้าหยิบยกชาดกมามันไม่ใช่จบแค่นั้นมันไม่ได้จบแค่นั้นพระองค์หยิบยกมาเพื่อให้เห็นนะว่าในอดีตเนี่ยการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็ทำยังไงในอดีตก็ทำยังไงหรือว่าการทำแบบนี้เราได้ผลแบบนี้นะทำแบบนี้เราจะได้ดียังไงหรือทำแบบนี้จะเสียยังไงพระองค์แค่หยิบยกตัวอย่างขึ้นมาเฉยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่พระองค์หยิบยกชาดกขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็จะเทศสอนในสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่เป็นเนื้อธรรมะจริงๆในส่วนนั้นอันนี้ลักษณะในวิชานี้ก็จะประมาณนี้นะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะ
อาจารย์ก็จะเอามาพูดถึงเป็นข้อๆในสิ่งที่จะเป็นอุปการะนะในการที่เราจะพัฒนาตัวเองนะในการสร้างบารมีนะเช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีไปถึงที่สุดนะแห่งทุกข์ได้วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้มีใครสักถามอะไรไหมอืมแล้วเราบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา